ค่ะเปิดประชุมในส่วนของตลาดพันธุ์นะคะวันนี้ก็มองเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์มีแนวโน้มที่จะเปิดตลาดร่วงลงตามทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะก็มาจากในส่วนของความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นแรงกดดันมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปเนี่ยร่วงลงค่อนข้างแรงรวมถึงราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 82.38 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็ยังปรับตัวร่วงลงต่อในช่วงเช้านี้โดยทั้งนี้ก็มาจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาแย่กว่าคาดในหลายๆตัวแล้วก็ในเรื่องของข่าวที่มอร์แกนสแตนเลย์มีการปรับลดแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นแต่ถ้ามองในส่วนของแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงเห็นเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อต่อเนื่องในฟิวเจอร์เป็นวันที่4อีก 1,078 สัญญาแล้วก็กลับมาขายในหุ้นไทยเพียง668ล้านบาทก็มองว่ายังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่ก็ยังคงต้องจับตาในเรื่องของกระแสเงินลงทุนในช่วงนี้ต่อไปดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัว S50U11 เองที่ยังคงเห็นเบสิสเนี่ยปรับตัวติดลบมากกว่าในส่วนของเซ็ต50ค่อนข้างมากโดยเมื่อวานเนี่ยก็ปิดลงไป 11.31 จุดเนี่ยก็มองว่ายังมีรูปที่จะ เห็นการดีดกลับแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้เนี่ยอาจจะรอดักการดีดกลับของตัว S50U11 บริเวณ730ถึง735จุดก็แนะนำให้อาจจะเข้าไปรอเปิดลองเพื่อดักการดิ่งกับบริเวณดังกล่าวแต่ถ้าหากว่าหลุดบริเวณดังกล่าวลงไปก็คงจะต้องปิดสถานะตัดขาดทุนโดยในส่วนของตัว Single Stock Future วันนี้ก็มองว่าสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองใน LSU11 เอาไว้หลังจากที่เมื่อวานเห็นในส่วนของราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวพร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและได้แรงหนุนจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกรวมถึงในส่วนของ MACD ที่กลับมาปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์เป็นวันแรกก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางการฟื้นตัวขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกอาจจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางในวันนี้ดังนั้นอาจจะทยอยทำกำไรสถานะรองออกไปบางส่วนโดยทั้งนี้ถ้าหากว่าปรับตัวลงแรงระดับ 6.50 บาทอาจจะทยอยปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน PTEP11 มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากที่ยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันได้ต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของ Modified Stochasticให้ค่าสัญญาณบวกแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกในเรื่องของราคาน้ำมันที่ร่วงลงค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้แล้วก็บรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างเป็นลบซึ่งอาจจะกระตุ้นแรงขายออกมาในหุ้นกลุ่มพลังงานก็ดูจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากดังนั้นให้ทยอยปิดสถานะเก็งกำไรลองไปก่อนสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อตามราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ราคาโลหะเงินที่พุ่งขึ้นโดยในส่วนของ Spot Gold เองก็ยังเดินหน้าทำสถิติสูงสุดอีกครั้งในช่วงเช้าที่ระดับประมาณ 1,835 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของ Spot Silver ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันมาที่ระดับ 40.68 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกหลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐออกมาค่อนข้างย่ำแย่แล้วก็ความวิตกในเรื่องของธนาคารในยุโรปทำให้นักทุนเนี่ยเข้ามาถือโลหะมีค่าในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยครั้งโดยทั้งนี้ก็เป็นแรงกดดันต่อในส่วนของตัวตลาดน้ำมันแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นขณะที่ในส่วนของกองทุนiShares Silver Trust รวมถึงกองทุน SPR Gold Trust ก็มีการปรับเพิ่มการถือสถานะในส่วนของ
โลหะเงินแล้วก็ทองคำขึ้นต่อเนื่องโดยในส่วนของกองทุนiShares Silver Chart มีการปรับเพิ่มการถือโลหะเงินมา 18.18 ตันเมื่อคืนนี้ที่ระดับ 9,745.28 ตันส่วนกองทุน SPDR Gold Trust มีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้น 14.85 ตันมาที่ระดับ 1,286.83 ตันซึ่งก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว Gold Future วันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าทำไฮใหม่ได้ต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ในส่วนของตัว CFV11 เนี่ยปรับตัวขึ้นไปมากกว่า400บาทโดยทั้งนี้ก็แนะนำให้เปิดสถานะรองตามใน CFV11 โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 26,100 บาทส่วน Silver Future เองก็มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นตามทิศทางของราคาโลหะเงินในตลาดโลกถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ตามดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าเก็งกำไรแนะนำเปิดสถานะรองใน SVV11 เนื่องจากว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ย อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างดีกว่า SVQ11 ในช่วงที่ SVQ11 ใกล้จะหมดอายุสัญญาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้ก็ให้วางจุด Stop Loss ไว้ต่ำกว่าระดับ 1,240 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume Put Call Open Interest ที่ยังค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ Impurity โดยรวมในฝั่งของ Put ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่11ก็ยังสะท้อนภาพความผันผวนของ Set 50ระหว่างวันแต่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเป็นแรงกดดันในวันนี้ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการเปิดตลาดอ่อนตัวลงก่อนก็มองว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะลองพุทอยู่อาจจะทยอยทำกำไรออกไปส่วนสถานะเก็งกำไรลองคอที่แนะนำไว้เมื่อวานสามารถใช้ในส่วนของช็อต S50U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของ Set 50ในวันนี้แล้วก็ขอฝากในส่วนของนักลงทุนเนื่องจากว่าวันนี้ในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ก็นักลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดได้ในส่วนของหลักประกันที่เปลี่ยนแปลงในสินค้าแต่ละตัวจากเว็บไซต์ของตลาดอนุพันธ์แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปนะคะปิดการประชุมในส่วนอนุพันธ์ค่ะ